นับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกับข้อสรุปรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยก็เช่นเดียวกันนะคะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวน12ราศีหน่อยดีกว่ากลางสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานอย่าประมาทนะคะต้องพยายามยืนขึ้นมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคเองก็ตามค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสติดลบนะคะฉะนั้นต้องมีการจัดสรรปันส่วนจัดวางระบบระเบียบการใช้จ่ายให้ดีเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก่อนจะช่วยเหลือใครประเมินตัวเองให้ดีก่อนนะคะว่าเราไหวหรือไม่นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจถือว่าวันนี้ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าที่ควรค่ะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนโสดและคิดอยากจะมีคู่วันนี้ระวังจะมีคู่แข่งนะคะก็อาจจะต้องเร่งสปีดนิดนึงส่วนในเรื่องของงานค่ะมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่ท้าทายเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอาจจะต้องใช้ฝีมือสักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเองก็ตามเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเริ่มในสิ่งใหม่ๆแม้ว่าอาจจะไม่ได้เด่นมากนักนะคะส่วนเรื่องของหัวใจนะคะคนที่มีคู่ถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้เน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายต่างๆนะคะวันนี้อาจจะต้องเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็เอกสารสัญญาดูให้ดีก่อนที่จะลงลายมือนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจระวังอย่าไปแย่งรักของคนอื่นเล่นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะวันนี้อาจจะได้รับโอกาสดีๆหรือว่าคอนเนคชั่นเดิมๆกับคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะหมุนเวียนแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะใช้จ่ายผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องของงานต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะมีแต่เรื่องทำให้ต้องวิตกกังวลทั้งเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อย่าตึงมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบฉะนั้นทำอะไรก็ตามมันจะต้องเหนื่อยจะต้องลงมือนะเราก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดสรรปันส่วนในการใช้จ่ายด้วยเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานคนที่มีปัญหาอดทนให้มากนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องให้นะก่อนที่ต้องมีการจ่ายกันก่อนค่ะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะให้เผื่อใจวันนี้เรียนมาอย่างอาจจะต้องทำงานอีกอย่างหนึ่งนะหรือว่าเคยทำงานอย่างหนึ่งอาจจะต้องไปทำอีกแบบหนึ่งนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องใช้เวลานะคะแล้วก็รวมไปถึงโอกาสที่มีต้องรีบคว้าเอาไว้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องรู้จักปรับตัวรู้จักพลิกแพลงในการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนบ้างเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครที่เกิดในช่วงเวลาต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณวลัยพรค่ะ14มิถุนายน2521เวลาเกิด 9:35 นาทีพุธกลางวันเมื่อไหร่จะเหนื่อยน้อยลงมีวิธีแก้ไหมคะคือถ้าคนเรา
สาระสำคัญของชีวิตแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการทำงานของคุณเนี่ยโดยเบื้องต้นไม่ต้องดูว่าทำอาชีพอะไรนะฮะเกณฑ์เรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยถ้าถามว่าทุกอย่างมันราบรื่นคล่องตัวหรือไม่ตอบว่าไม่และมันก็จะเป็นทรงนี้ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจฟังแล้วขอให้เตรียมใจว่าในดวงเนี่ยอาจจะเข้าทำนองเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์ทำนองจะเป็นลักษณะนี้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับและอันที่สองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงปีของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาไม่แปลกนะครับที่ติดขัดแล้วก็มีปัญหาทุกเรื่องทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะย่าง38ที่กำลังจะมาถึงย่าง38เนี่ยมีเวลาพักหายใจหน่อยนะครับจะเบาลงกับปัญหาที่เจอแต่สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง39อันนั้นคือจะเป็นช่วงปลายๆของลักษณะปัญหาที่คุณเจอมาเหมือนกันครับก็ควรที่จะทำในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของตัวเองของคุณเนี่ยจนถึงย่าง46ณขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่พระฤหัสเสวยอายุนะครับให้ไปเช่าพระแก้วมรกตก็ได้นะหรือหลวงพ่อโสธรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะควบคู่กับคาถาบูชาพระแก้วคือวันละลูกกังสังวาตังวาครับ SMS ต่อมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์นะคุณวันเจริญเกิดวันที่5ธันวาคม2521เวลาเกิดค่ะ14นาฬิกาตรงนะคะวันอังคารถามเรื่องของบ้านแล้วก็ครอบครัวส่วนงานทำอะไรดีคะปีนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องซ่อมแซมนะซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยถ้ามีอะไรพอจะซ่อมพอจะทำได้ให้ทำเลยทำเล็กๆก็ได้นะครับส่วนเล็กบ้านเนี่ยก็ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้สิในแง่ของอิทธิพลของหมายเลขบ้านเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้คนในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยจะยอมลงให้กันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างมีทิฏฐินะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ด้านดีคือขยันแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข3อาชีพที่เด่นที่สุดดวงนี้ถ้าสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ตัว product เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับต่างชาติอาจจะส่งออกนำเข้านะอันนี้เด่นหรือแม้กระทั่งทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถค่ะ9732ดีหรือเปล่าครบทั้งบุญและบูนะแต่97เนี่ยเขาบอกว่าเหนื่อยกว่าจะสำเร็จอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุทธดานะคะเกิดวันที่8สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิดบ่าย3โมงวันศุกร์เรื่องงานและครอบครัวค่ะปัตตานิกาลีครับก็ระวังมีปัญหากับคนรักคู่ครองและกาลียังชิ่งไปที่เรือนงานด้วยของคุณเนี่ยปีไหนรักดีงานก็รุ่งปีไหนรักยุ่งงานก็จะมีปัญหาจะเป็นทรงนี้ตลอดนะครับในแง่ของการทำบุญเสริมใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้หาโอกาสนะครับซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในเรื่องของงานก็เบาลงนิดนึงนะครับแต่อาจจะชีพจรลงเท้าหรือมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงหลังวันเกิดหาโอกาสไปทำบุญที่โรงพยาบาลศพ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพรัตน์นะคะ5มีนาคม2512นะคะเวลาเกิดบ่าย3โมงครึ่งเป็นพุธกลางวันค้าขายดีไหมการเงินติดขัดแก้ยังไงก็ต้องดูว่าขายอะไรนะครับพุธนะเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารลักษณะพวกงานขายตรงนะถ้าคุณไม่อยากลงทุนก็เชียร์แบบนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ไม่ให้ลงทุนในปีนี้นะเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีนะครับเลขบ้าน293ค่ะ93ขยันและสำเร็จมีเสน่ห์สุภาพนุ่มนวลดีรถ2คันคันแรก794ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดแต่ภาระมันจะเยอะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7 925ค่ะอันนี้ดีนะฮะพระฤหัสจันทร์เป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงนะครับเป็นคนตรงและมีเสน่ห์และกล้าก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดารานะคะเกิดวันที่11สิงหาคม2531ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีโชคลาภเรื่องของงานทำอะไรดีแล้วก็เรื่องของการเงินรวมไปถึงชีวิตคู่ตอนนี้ย่าง27ถ้ามีคู่อยู่แล้ว27และ28เป็นช่วงเวลาที่ทดสอบความแข็งแรงของขาเตียงนะครับก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกันมีระยะห่างให้กันบ้าง
กรณีถ้ายังโสดช่วงปีสองปีนี้ก็ไม่ควรจะหาเรื่องใส่ตัวนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับสักครู่ครับใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยแต่เด่นฝากไปพิจารณานะครับเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายชนิดนะครับพวกโคมไฟหลอดไฟระบบไฟฟ้า ทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์ค้าทองอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นแต่ไม่ให้ลงทุนในปีนี้นะเพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานเสียการทำบุญเสริมช่วงนี้นะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวส่วนรถนะคะ1538ค่ะ15กำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรดีแต่คู่หลังเป็นคู่ท่านลมก็อย่างที่ผมเรียนในเรื่องของโมหะจริตและอาจจะมีสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์8ที่เลข8ครับส่วนเลขบ้านก็51ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูดีเบอร์โทรศัพท์13สูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแข่งกับใครก็ไม่แพ้มหาอุดครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณด้วยค่ะจ้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานทุกคนด้วยค่ะโอ้ชื่ออะไรคะเชลอะมณีรัตน์ค่ะคุณมณีรัตน์วันไหนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ26พย11ค่ะจ้ากี่โมงอังคารค่ะจ้ากี่โมงคะ2:10ค่ะ2:10นาทีวันอังคารตรงกับวันอังคารถูกต้องครับจ้าจ้าอยากถามอาจารย์คะอ๋อจะสอบถามเกี่ยวกับว่าการเงินโชคลาภในปีนี้มีไหมคะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยค่ะปีนี้ฝากระวังอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะเส้นเอ็นไขข้อกระดูกนะครับหรือแม้กระทั่งการจะเดินเหินอะไรก็ต้องระวัดระวังหกล้มหกลุกพวกนี้ของคุณเนี่ยย่าง47นี้นะครับหาโอกาสซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์นะส่วนการวันไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ทำบุญทำได้ทุกวันแหละครับนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ก็ซื้อติดไว้นะสักงวดละใบไม่ว่ากันค่ะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะ ก็ค้าขายค่ะขายอะไรคะก็ขายเป็นพวกโชว์หวยอะค่ะโชว์หวยก็เรื่อยๆนะพอได้พอได้ถูกไหมฮะทำมากี่ปีแล้วครับทำมาก็10กว่าปีแล้วค่ะพอได้แต่ไม่ได้รวยนะไม่ได้ถึงขนาดร่ำรวยแล้วก็บางส่วนก็จมกับของแต่ว่าก็เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนใกล้ชิดได้ในระดับหนึ่งนะก็ทำต่อไม่ว่ากันแต่ฝากไว้หน่อยแล้วกันพยายามเขาเรียกว่าปรับปรุงสินค้าในร้านเป็นระยะนะอาจจะลองสำรวจดูของไหนมันเดินช้าขยันหน่อยมันมีหลายไอเทมของไหนมันเดินออกช้าก็ต้องพยายามหาของใหม่ๆที่มันน่าสนใจกว่ามาทดแทนอะไรเงี้ยของคุณจะต้องทำลักษณะอย่างนั้นก็คือปรับเปลี่ยนสินค้าใช่ความจริงของอย่างที่ผมเรียนเนี่ยที่บอกไม่รวยส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเงินมันจมไปกับสต๊อกพอสมควรถูกไหมค่ะถูกไหมแล้วมันจมเนี่ยมันจมสะสมนะครับก็ฝากไว้ในดวงบอกว่าถ้าทำอาชีพนี้ให้ดีจะต้องการมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของก็ใช่หรือแม้กระทั่งพวกสภาวะแวดล้อมจัดดิสเพย์สินค้าจัดรูปแบบในการโชว์สินค้าจัดร้านใหม่บ้างอะไรเงี้ยนะเป็นระยะทำตามความเหมาะสมนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วลัคนาราศีนี่ใช่ราศีกรกฎไหมคะเกิดจังหวัดอะไรอาจารย์กรุงเทพค่ะถูกต้องแล้วนะครับเป็นคนลัคนาราศีกรกฎกรกฎถึงแม้ว่าพฤหัสกำลังจะย้ายออกจากราศีเกิดแต่ก็ยังโคจรไปสถิตยังเรือนเงินนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงนี้ฝากระวังอีกเรื่องนึงนะเตือนมีปัญหากับคนใกล้ตัวพวกเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรพวกนี้ญาติให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังนะครับอ๋อคือจะเขาจะมาหาเรื่องเราอะคะก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งผมบอกไม่ได้ละฮะว่าใครจะมาหาเรื่องใครก่อนบางทีอาจจะเป็นเราซะด้วยซ้ำไปนะคือหมายถึงว่าพี่น้องของเราเองใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อนฝูงพี่น้องของเราเนี่ยแหละครับพี่น้องก็ต้องของเราสิจะเป็นพี่น้องของคนอื่นได้ยังไงหรือว่าของแฟนในโอเคถ้านักแสดงว่ามันก็เกิดขึ้นหรือแนวโน้มใกล้จะเกิดขึ้นคำว่าพี่น้องของแฟนความจริงก็เปรียบเสมือนกับญาติเหมือนกันนะก็ให้ผลนะให้ระวังให้ระวังจ้ะเราต้องระวังคำพูดด้วยเปล่าคะอาจารย์โอ้อันนี้เป็นนิสัยอยู่แล้วนะคุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดบางทีของคุณเนี่ยไม่ใช่แบบถึงขนาดพูดกระโชกโคกฮากนะแต่บางครั้งบางทีคุณพูดอะไรแล้วอาจจะไม่ทันได้ระวังอาจจะพูดเยอะแล้วขอโทษนะบางเรื่องบางทีก็ไม่ควรจะพูดแต่พูดเป็นอย่างนั้น
นะคือไม่ใช่ว่าคุณพูดไม่สุภาพไม่ใช่คุณพูดตรงผงผางนะแต่คุณลักษณะบางทีเขาใช้คำว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า talkative ก็คือบางทีพูดเยอะบางเรื่องก็ไม่น่าจะพูดอะไรเงี้ยให้ระวังคือพูดอะไรไม่ค่อยจะคิดใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องผงผางด้วยป่ะคะไม่ผงเท่าไหร่หรอกแต่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนพูดตรงๆนะแต่แบบไม่ได้ถึงขนาดฟังไม่ได้แต่บางอย่างไม่ควรพูดค่ะนะให้ระวังให้ระวังแล้วก็ไปทำเรื่องของมีคมอ่ะนะไปทำซะต้องแปะเล่มไหมคะอาจารย์ถ้าสะดวกก็ขอให้ทำซะเพราะว่าตอนนี้จะกังวลปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะพวกเส้นเอ็นนะพวกไขข้อเริ่มมีอาการบ้างหรือยังอ่ะมีค่ะมีค่ะนะก็ให้ไปทำซะรีบไปทำซะนะจ๊ะมีค่ะก็เลยถามดูว่าสุขภาพมันจะแย่ไปกว่านี้ไหมอะค่ะปีนี้จะเน้นกลุ่มนี้มากๆแล้วก็ยังไงเช็คพวกน้ำตาลด้วยนะจ๊ะนะระยะยาวเช็คน้ำตาลดูด้วยนะอ๋อค่ะค่ะโอเคนะคุณแม่นมากเลยขอบคุณนะคะอาจารย์จ้ะสวัสดีจ้ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอาภาพรค่ะ29ตุลาคม2532เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอาทิตย์การงานการเงินโชคลาภและครอบครัวเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะฮะปีนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมจะเตือนในเรื่องของคำพูดนะครับถ้ามีคู่นะถนอมน้ำจิตน้ำใจกันหน่อยนะครับถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์ความรักก็มีโอกาสได้เจอรักใหม่งานก็เช่นเดียวกันครับปีนี้มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ขยายมีคนชวนมีคนช่วยมีคนเอื้อประโยชน์แต่โชคลาภไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะคุณสุมาลีนะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2529ไม่ได้ส่งเวลาเกิดมานะรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนเลขบ้าน116ค่ะมั่งคั่งสมปรารถนาโสรถมหามงคลเลข1ชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ส่วนรถ5746คู่หลังดีนะครับพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำนะขอให้นึกถึงเสียงสายน้ำความร่มเย็นนะความร่มรื่นแต่57ในระวังจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณทิชนันนะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2512เวลาเกิดบ่ายโมง32นาทีวันอาทิตย์นะถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็อนาคตจะดีหรือเปล่าความจริงมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำอะนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทำอะไรเดี๋ยวนะครับถ้าอย่างนั้นก็พิจารณาจากองค์รวมในเรื่องของงานคือดวงนี้ในแง่ของงานสูงส่งทำงานประจำก็เป็นหัวหน้างานนะครับไม่ใช่แก่ถึงได้เป็นนะแต่ถ้าเทียบกับระดับเดียวกันเนี่ยเราไม่ช้ากว่าใครทำธุรกิจก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลงทุนและตัดสินใจนะครับก็โดยรวมก็ถ้างานดีแบบนี้นะก็ชีวิตในภาพรวมก็ไม่ต้องกังวลแต่แง่ของการเสี่ยงโชคดวงนี้ผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรัญญานะคะถามเรื่องของสุขภาพและก็โชคลาภ10พฤษภาคม2515เวลาเกิดค่ะ10นาฬิกา30นาทีพุธกลางวันเป็นคนวันพุธ ขออภัยครับเป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องนะจ๊ะถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภค่ะปีนี้ฝากระวังอาการพวกหน้ามืดวิงเวียนหน่อยนะครับนะเวลาก้มแล้วเงยเร็วๆนะลุกเร็วๆโดยเฉพาะเวลานอนนะพวกสายตาความดันนะก็ปีนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมจะเตือนให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อนะครับส่วนการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด็ดเลขบ้านทับ62ค่ะ62เป็นสุขเพราะเคาะคู่เสริมในเรื่องของเสน่ห์ดี SMS ต่อมาค่ะคุณนงพงานนะคะเกิดวันที่13กรกฎาคม2522เวลาเกิด 5:35 นาทีเป็นวันศุกร์ถามเรื่องการเงินกับครอบครัวถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าถามว่ามันยังมีปัญหาอยู่ไม่มีเพราะกาลียังแตะอยู่แต่ปีที่แล้วมันเข้าตรงเข้าเต็มมันก็จะทอนลงนะฉะนั้นถ้าคุณผ่านปีที่แล้วซึ่งหนักหนามาได้ปีนี้อีกนิดนึงนะเอาความจริงของคุณกรกฎาคมก็พ้นแล้วเอาเป็นว่าถ้าคุณประคับประคองพ้นกรกฎาคมไปแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือถ้าคนรักมีปัญหาสุขภาพก็จะทุเลาเบาบางลงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินหลังวันเกิดเสี่ยงโชคไม่เอานะระวังปลวกขึ้นบ้านนะครับแต่ในแง่ของสภาพคล่องการเงินที่ผ่วงจริงๆนะยาวถึงย่าง38เลขบ้านทับ8ค่ะราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ
เอสเมนต่อมาคุณณรงค์ศักดิ์นะคะเกิดวันที่10กันยายน2523ค่ะเวลาเกิด 11:30 น.พุธกลางวันถามเรื่องของสุขภาพการงานกับการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับอริฮะอริเป็นกาลีก็ถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ระวังปัญหาเรื่องของสภาพคล่องภาระหนี้สินนี่แหละเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยให้คุณไปถวายเทียนหรือหลอดไฟก็ได้แล้วก็ทุกครั้งที่ไปวัดช่วงนี้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาด้วยพื้นชะตาเน้นนะลำไส้นะท้องไส้การขับถ่ายการทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้นะแล้วก็ปัญหาพวกไขข้อโรคเกาพวกนี้ให้ระวังกล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1กันยายน2521ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์การเงินการงานแล้วก็การทำบุญเสริมปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับปีนี้ไปบริจาคลงศพนะอาจจะเป็นมูลนิธิร่วมกับตันยูหรือปอเต็กตึ้งก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของเงินการงานแต่เงินการงานปีนี้ทายดีนั้นเหนื่อยหน่อยแต่เห็นน้ำเห็นเนื้อนะอย่าท้อซะก่อนนะครับสู้สู้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณดุสิตนะคะเกิดวันที่24พฤศจิกายน2523ค่ะเวลาเกิดบ่าย3โมงวันจันทร์การงานการเงินถามว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า24พฤศจิกา23นะครับวันจันทร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35ดวงไม่เคยโกหกนะก็คือดาวการเงินเสียอยู่แหละตอนนี้แต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ประมาณเมษามาก็พอจะมีอะไรนะพอจะมีขาเข้าบ้างอ่ะนะแต่จะเข้าทำนองลักษณะเงินผ่านมือนะครับของคุณนุสิทธิ์นะของคุณนุสิทธิ์เนี่ยไปบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันก็ได้นะค่าอาหารกลางวันเด็กที่ยากไร้นะครับหรือซื้อข้าวสารถวายวัดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะงานโอเคงานโอเคทะเบียนรถค่ะคันแรก1554ค่ะกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรและคู่หลังเนี่ยเขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่แห่งการวางแผนครับ6742อันนี้คู่มิตรกับคู่ศัตรูอยู่ด้วยกันนะทะเลาะกับแฟนเวลาอยู่ในรถคันนี้นะของคุณจะให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขเจ็ดเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์ทีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมไม่ต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะส่งข้อมูลทั้งหมดค่ะมาที่4221606รวมไปถึงช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ